เห็นไหมครับซึ่งตัวนี้เป็นปูนเห็นไหมยังไม่ได้เป็นบล็อกคราวนี้จะให้เกิดเป็นเจ้าบล็อกตัวเนี้ยรู้ป่ะแบงค์ก็ทำไงเขาเอาไปเข้าหล่อเวียงไงเข้าทองเหลืองเห็นไหมครับพอไปเข้าทองเหลืองเนี่ยเนี่ยทองเหลืองวิ่งชนปั๊บปึ๊บเนี่ยตัวเนี้ยติดเข้าไปปึ๊บก็จะได้ตัวเนี้ยเป็นแม่พิมพ์เห็นไหมฮะเพราะตัวเนี้ยมันไปเหวี่ยงเข้าเหล็กไม่ได้มันเหวี่ยงเข้าได้แต่ทองเหล็กเพราะมันจะทองเหลืองเพราะทองเหลืองเนี่ยมันหลอมเป็นของเหลวไงวิ่งปึ๊บก็จะได้บล็อกตัวนี้มาแต่ทองเหลืองอ่ะมันตีไม่ได้เดี๋ยวแตกเขาก็เลยต้องเอาเนี่ยไปเจาะใส่เหล็กให้มันแข็งแรงอีกทีนึงเพื่อจะให้ตัวนี้มันสามารถใช้ปั๊มพระได้ฉะนั้นง่ายๆบล็อกพระเก๋จะเป็นเหล็ก2ท่อนตัวนึงเป็นทองเหลืองหรือเหล็กหล่ออ่ะแต่ถ้าบล็อกพระแท้เห็นไหมมันจะเป็นเนื้อเดียวเนี่ยบล็อกพระแท้เนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเนื้อเดียวซึ่งเกิดจากการแกะเนี่ยแกะสลักสดฉะนั้นในพระที่ออกจากบล็อกแบบนี้เนี่ยอย่างอันเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คมไหมตามคอตามจีวรตามพื้นเหรียญจะมีรอยคูดการลงใบมีดของงานแกะสลักบล็อกนะครับก็ต้องบอกว่าพระเครื่องอ่ะไม่มีใครคืออะไรที่ดูเหมือนกันจริงๆหรือมาตรฐานสากลจริงๆเนี่ยมันยังไม่มีหรอกครับไม่ได้ต่างอะไรจากวงการของของเก่าไม่ได้ต่างจากวงการอะไรเลยคือเขามีแค่ว่าใครดูชอบก็ซื้อสิ่งที่ตัวเองดูชอบเมื่อความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนไม่เท่ากันวิธีการดูพระของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วยังไงอย่าให้อยู่มันต้องอยู่ให้พื้นฐานของการที่เนี่ยฮะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับนะฮะเห็นเขาหาค่าอาหารหมาแล้วนะครับโอเคนะครับนะฮะหมาอาจจะไม่ได้ทานอาหารก็ไม่เป็นไรเพราะว่านะครับหมาจะไม่ได้ทานอาหารก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคพระแท้อยู่ในขี้ก็แท้พระเก๋อยู่ในห้างก็เก๋นะครับอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ในระหว่างที่เรารอความชัดเจนนะฮะของเรื่องบทสรุปเหรียญหลวงพ่อพระแหลมซึ่งผมคิดว่าไม่เกินพรุ่งนี้วันนี้เรามาดูสิ่งที่มันที่ทุกคนสงสัยดีกว่านะครับว่าเหรียญหลวงพ่อพระแหลมเหรียญนั้นนะหรือพระทุกอย่างในประเทศนี้วันนี้ผมคิดว่าแฟนเพจเก่าๆของสันขวานดีใจคนแม่กองด้วยนะครับแฟนเพจเก่าๆของสันขวานรับรู้แต่ถึงวันนี้แฟนเพจใหม่ๆอาจจะยังไม่รับรู้นะครับออสมนต์ดำหาตัวไม่ยากเลยลืมไปว่าเคยทำหนังสือวัตถุพยานไว้เพียบตามไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเขาก็เป็นสีสันอ่ะมาหน้าตรงนี้เราถกเถียงกันว่าเหรียญเนี่ยถอดหรือไม่ถอดเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการถอดทำเหรียญเก๊เนี่ยมันทำยังไงถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่ะแบงค์ต้องเตรียมเหรียญเก๊พี่ด้วยนะลูก okay. เหรียญเก๊อยู่ในอัลบั้มอ่ะวันนี้ผมมีอะไรให้เพื่อนดูแน่นอนนะครับวันนี้รับความรู้กันไปสักนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆเคยได้ยินชื่อบล็อกฮ่องกงไหมนี่เพื่อนๆ เคยได้ยินนะว่าถอดดีถอดดีถอดซิลิโคนเนี่ยเป็นยังไงผมบอกเลยนะครับว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าตัวถอดซิลิโคนอันนี้ยุคใหม่ผมจะพาไปดูการทำเก๊และการทำแท้แบงค์เอากระเป๋าเจมบอนด์ที่มีบล็อกยางให้พี่หน่อย
รับความรู้กันก่อนส่วนใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนะฮะข้อสุบอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่เราต้องมีความรู้กันก่อนเราจะได้ไม่สับสนนะครับคือในยุคแรกการทำเหรียญเก๊เหรียญเก๊นั้นจะไม่มีแม่พิมพ์หากระป๋องแล้วมาวางไม่ได้อ่ะหนูเปิดมาก่อนแล้วหยิบอันนั้นมาผมอ่ะผมบอกเลยนะครับว่าผมจะเก็บพระแท้พระเก๊ไว้อย่างละคู่นะครับหาเก้าอี้วางตรงนี้ได้ไหมลูกผมจะเก็บเหรียญแท้กับเหรียญเก๊เนี่ยไว้อย่างละคู่เอาไว้สอนน้องผมเวลาน้องผมที่อยากจะเล่นพระนะครับผมจะเก็บไว้อย่างละคู่อย่างเงี้ยคู่หนึ่งนี่นะครับอย่างนี้คู่หนึ่งอันนี้เหรียญแท้อันนี้เหรียญเก๊ถ้าคนดูจากผิวเหรียญเป็นก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นธรรมชาติมากกว่าอ่ะนี่ถ้าคนไม่เคยเห็นเหรียญเลยดูแต่ตำหนิก็จะคิดว่าแบบเนี้ยตำหนิอะไรมันมีแต่ถ้าคนรู้เรื่องราวของบล็อกจริงกับบล็อกถอดซิลิโคนดูในเม็ดตาครับเห็นบ่อยๆแล้วจะเข้าใจนี่เห็นไหมครับบล็อกจริงเนี่ยตามเส้นจีวรตามเส้นคอตามแก้มจะมีรอยคูดแกะสลักบล็อกนะฮะเขาเรียกว่ารอยแกะบล็อกไปเอาตัวบล็อกมาด้วยลูกอันนี้สำคัญนะถ้าใครบอกอยากจะดูพระเป็นทำยังไงที่จะดูพระเป็นเนี่ยคุณต้องรู้วิธีการสร้างคุณต้องรู้วิธีการสร้างนี่แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่าเหรียญหลวงพ่อแหลมมาแท้หรือเก๊นะครับนี่ถ่ายแล้วก็เอามาต่อไปอีกคู่หนึ่งเหรียญพ่อแทนผมเก็บไว้เยอะครับผมจะเก็บไว้อย่างละคู่คุณดูสองเหรียญนี้ถ้าคุณจำตำหนิหูมีขีดเห็นป่ะบนใบหูมีขีดอยู่ติ่งหนึ่งอันนี้ก็มีเส้นสายฝนจากแก้มวิ่งไปที่กระหนกเหรียญนี่ก็มีเนี่ยเส้นที่วิ่งตรงเนี้ยนี่ก็มีเดี๋ยวผมสรุปไว้ตอนท้ายเรื่องเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมเห็นไหมครับก็มีด้านหลังมีเส้นสายฝนวิ่งก็มีก็มีเห็นไหมครับแต่สองเหรียญนี้สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือคุณดูนะตัวตัดคำว่าตัวตัดไม่ใช่เส้นข้างนะเส้นตัวตัดคือเส้นรอบวงของตัวตัดอันนี้จะเชิดขึ้นเห็นป่ะอันนี้จะป้านลงจะไม่เชิดธรรมชาติต่างกันความคมของเส้นสายฝนด้านหลังต่างกันเส้นสายฝนมีไหมมีแต่มันจะไม่คมเท่าของแท้อ่ะเฉ
ฉะนั้นมีตำหนิอะไรเหมือนกันแต่ว่าทำไมจึงคมไม่เท่ากันอันนี้เดี๋ยวมีคำตอบให้นะครับเดี๋ยวมีคำตอบให้อ่ะนะครับเดี๋ยวเราเอาแบบเข้าใจง่ายๆจนไปถึงแบบเก๋ดีๆอ่ะเดี๋ยวไปทีละสเต็ปแอดมินมันมีถาดเหรียญเก๋อีกไหมลูกถาดเหรียญเก๋แบบที่พี่ไม่ได้เก็บมาเป็นเก๋ห่างๆเก๋ที่มีที่นี่เป็นช่องๆอีกไหมนะครับสมัยแรกยุคแรกเลยนะคือถ้าบล็อกจริงเนี่ยนี่สำคัญนะทำไมหนูไม่เอาตัวบล็อกที่เป็นเหรียญแกะบล็อกสดมาไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยถ้าเป็นเหรียญบล็อกจริงจะเป็นเหล็กท่อนเดียวจะเป็นเนื้อเหล็กท่อนเดียวแกะแล้วชุบแข็งอันนี้เป็นบล็อกเหล็กไม่ใช่เนื้อเดียวเห็นไหมอันนี้เนื้อเดียวอันนี้ไม่ใช่เนื้อเดียวอันนี้เป็นเหล็กหล่อแล้วมาใส่เข้าไปในเหล็กแข็งอันนี้บล็อกเก๋อันนี้บล็อกพระแท้อันนี้บล็อกพระเก๋อันนี้บล็อกพระแท้บล็อกพระแท้จะเป็นเนื้อเดียวบล็อกพระเก๋เนี่ยทำไมไม่เป็นเนื้อเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบโดยเรื่องนี้สมัยก่อนเขาว่าใช้ยางเนี่ยเนี่ยยางธรรมดาเนี่ยถอดลงไปในเหรียญ นะครับถอดลงไปในเหรียญเนี่ยถอดลงไปในเหรียญเห็นไหมครับนี่พอถอดลงไปในเหรียญเสร็จปุ๊บจะได้ยางแบบนี้มาจะได้ยางแบบนี้มานี่ฉะนั้นนะและไอ้ยางแบบเนี้ยมันจะไปเป็นบล็อกได้ยังไงเขาก็เอาตัวเนี้ยไปใส่แป๊บเหล็กแล้วก็เอาปูนเนี่ยละลายเห็นไหมครับก็จะมีตัวแป๊บแบบนี้แต่มันต้องพอดีกับแบบนี้นะเนี่ยครอบพอดีแล้วก็เอาปูนเนี่ยละลายลงไปเห็นป่ะพอปูนละลายลงไปในยางมันจะได้เป็นตัวนูนขึ้นมาเห็นไหมครับซึ่งตัวนี้เป็นปูนเห็นไหมยังไม่ได้เป็นบล็อกคราวนี้จะให้เกิดเป็นเจ้าบล็อกตัวเนี้ยหรือว่าแบงก์เขาทำไงเขาเอาไปเข้าหล่อเวียงไงเข้าทองเหลืองเห็นไหมครับพอไปเข้าทองเหลืองเนี่ยนะทองเหลืองวิ่งชนปั๊บปึ๊บเนี่ยตัวเนี้ยติดเข้าไปปึ๊บก็จะได้ตัวเนี้ยเป็นแม่พิมพ์เห็นไหมฮะเพราะตัวเนี้ยมันไปเหวี่ยงเขาเหล็กไม่ได้มันเหวี่ยงเข้าได้แต่ทองเหล็กเพราะมันจะทองเหลืองเพราะทองเหลืองเนี่ยมันหลอมเป็นของเหลวไงวิ่งปุ๊บก็จะได้บล็อกตัวนี้มาแต่ทองเหลืองอ่ะมันตีไม่ได้เดี๋ยวแตกเขาก็เลยต้องเอาเนี่ยไปเจาะใส่เหล็กให้มันแข็งแรงอีกทีนึงเพื่อจะให้ตัวนี้มันสามารถใช้ปั๊มพระได้ฉะนั้นง่ายๆบล็อกพระเก๋จะเป็นเหล็ก2ท่อนตัวหนึ่งเป็นทองเหลืองหรือเล็กรออ่ะแต่ถ้าบล็อกพระแท้เห็นไหมมันจะเป็นเนื้อเดียวเนี่ยบล็อกพระแท้เนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเนื้อเดียวซึ่งเกิดจากการแกะเนี่ยแกะสลักสดฉะนั้นในพระที่ออกจากบล็อกแบบเนี้ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คมไหมตามคอตามจีวรตามพื้นเหรียญจะมีรอยคูดการลงใบมีดของงานแกะสลักบล็อกนะครับนี่ฉะนั้นนะครับไม่เป็นไรนะจะมาพิมพ์อะไรอ่ะออกตัวแรงระวังแกงหกนะ
นี่คุณดูนะครับแต่ถ้าเหรียญน่ะที่ผ่านการกระบวนการไอ้เจ้าแบบเนี้ยเนี่ยจนมาเป็นบล็อกเนี่ยเห็นไหมมันผ่านมากี่ขั้นตอนอ่ะมันต้องถอดจากยางถอดจากยางมาใส่ปูนเห็นไหมจะมีทั้งบล็อกหน้าบล็อกหลังมาใส่ปูนเอาปูนไปเข้าเหล็กหล่อแล้วกว่าจะออกมาเป็นบล็อกแบบนี้มันจะตื้นลงฉะนั้นไอ้พระที่มันเกิดจากบล็อกแบบนี้คุณดูดิถ้าเกิดว่าถอดมาไม่ดีมันจะตื้นนะครับมันจะตื้นคุณเห็นไหมเดี๋ยวเรื่องเหรียญหลวงพ่อพระแหลมเนี่ยไม่ต้องไปเถียงกับคอมเมนต์เขานะครับนะออกตัวแรงเดี๋ยวแกงหกนะนะครับนี่ฉะนั้นการดูเหรียญแท้หรือเก๊อะนะถ้าคุณดูงานแกะบล็อกสดได้นี่เห็นไหมดูตัวหนังสืองานแกะบล็อกสดเห็นไหมมันจะมีรอยต่อยันกันคมชัดของเก๊อะจะตื้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณดูดิเหรียญแท้กับเหรียญเก๊เห็นปะเหรียญเก๊ก็จะเหมือนกันคือเป็นเหรียญที่เพิ่งทําหลังๆก็จะไม่เก่าแต่เหรียญแท้เนี่ยเขาทํามาหลายสิบปีเขาก็จะมีความเก่าและมีความคมแต่คุณคิดดิว่าขนาดเหรียญปั๊มเนี่ยมีเครื่องปั๊มเครื่องถอดมันยังหล่อไม่ได้เลยมันยังถอดออกมาได้รายละเอียดที่คมชัดไม่ได้เลยคุณเข้าใจไหมครับแต่สมัยเนี้ยไอการถอดหลายขั้นตอนแบบที่ผมถามจริงเนี่ยเวลาทิ้งไว้เห็นไหมมันก็ย่นเห็นไหมเห็นป่ะถ้าไม่ได้ใส่ปลอกไว้แบบนี้มันก็ย่นฉะนั้นพระเก๋อะสมัยก่อนมันจึงมีรอยยบรอยถอดบล็อกไงนะครับมันจึงมีรอยถอดบล็อกรอยย่นยับยุ่ยไงนะครับนี่ฉะนั้นนี่เหรียญพระแท่นไปไหนลูกนะครับนี่บางขอบก็ย่นยับยุ่ยรู้เลยว่ารอยถอดแต่สมัยเนี้ยมันมีตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเนี่ยบล็อกฮ่องกงมันไม่ใช่บล็อกฮ่องกงฮ่องเกิงบ้าบอหรอกคนถอดอ่ะแล้วมาขายชื่อตะตีเป็นคนจีนเอาคอยเก็บไว้ดีนะลูกนี่สมัยเนี้ยมันคือตัวนี้ไอแบบเมื่อกี้นี้ต้องเอาเหรียญไปไว้เป็นอาทิตย์นะแต่สมัยเนี้ยมันมีตัวนี้เขาเรียกว่าตัวที่ถอดเหรียญได้เร็วและดีแบบยืมไปแป๊บนึงสามารถที่จะถอดออกมาได้เลยไอ้เพิ่งเก็บลูกพี่ลืมไปมีช้อนไหมลูกไหนอ่ะนี่ไอ้ตัวเนี้ยถ้าต่างคนต่างอยู่นะมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันรวมกันเมื่อไหร่แต่ถ้ามันรวมกันเมื่อไหร่ผมขออนุญาตหน่อยเพราะว่าช้อนตักบางทีเด็กก็ไม่ได้เก็บนะแหมจ๊อกมันไม่ใช่ช้อนตัวนี้ลูกช้อนกระติกเนี่ยเก็บเลยเนี่ยหนูเริ่มไม่ค่อยรักษาเห็นไหมครับอันนี้คือผมบอกครับว่าที่ผมทำให้ดูเนี่ยให้พวกคุณรู้วิธีการว่าพระเก๋เนี่ยถ้าคุณรู้วิธีการผลิตพระเก๋และรู้วิธีการผลิตพระแท้เนี่ยคุณจะรู้ว่าจะเอาข้อมูลอะไรไปวิเคราะห์ไม่ใช่เขาพูดอะไรคุณก็บอกไม่รู้จะเชื่อใครไม่รู้จะเชื่อใครนี่แต่เมื่อไหร่ที่มันรวมกันปุ๊บนะครับนี่สมมุติผมจะถอดเหรียญนี้
นะผมก็จะวางเหรียญนี้นี่เขาจะกดแบบนี้เลยนี่ครับข้ามาลูกกับเมื่อไหร่บาลัยเกิดอ่ะนี่เห็นไหมครับมันก็จะได้เนี่ยมันจะได้ตัวนี้มาอันนี้ยังนิ่มยังดึงดึงอันนี้ไม่ดึงดึงแล้วอันนี้แข็งคุณเห็นไหมไอ้ตัวนี้เวลากดปุ๊บมันแข็งเลยแต่อันนี้มันยังนิ่มถูกป่ะมันไปเข้าปูนเข้าอะไรมันยังไม่ละเอียดเท่าแบบนี้เห็นไหมครับแล้วคราวเนี้ยเวลาคุณไปถอดจากตัวแม่คุณเห็นไหมที่มันเจาะแล้วมันต่างจากพระแท้นะนี่มีเหรียญพระแท้ไม่เจาะหูไหมลูกเวลาสดก็จะสดแบบเนี้ยพาไปตัดปีกมีไหมหนูไปหาเหรียญไม่ตัดปีกมานี่มีไหมตอนนั้นพี่หาแล้วลูกมีไหมโอเคอ่ะนี่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญเนี่ยที่ไม่ได้เกิดจากการถอดแบบนี้นะคือเขารีดแผ่นโลหะใช่ไหมใช่เขาก็ปั๊มเลยเนี่ยอย่างบล็อกแบบเนี้ยเนี่ยถ้ามีแกะหูขึ้นมาเนี่ยมันก็เรียบๆไงมันยังไม่มีรูเจาะคุณก็จะได้หลังที่เรียบแบบนี้แล้วเวลาเจาะมันก็จะเกิดการเป็นเหรียญเจาะทีเดียวแบบนี้คุณค่อยๆฟังผมไปนะเห็นป่ะเรียบแล้วเจาะทีเดียวแบบนี้แต่กรณีที่มันไอของเก๊มันไม่ได้แกะบล็อกไงมันไปถอดมาคุณเห็นไอเดือยตัวนี้ไหมเนี่ยสำคัญไอเดือยมันจะติดรูมาด้วยไอรูเจาะเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับคราวนี้ถ้าคุณเอาไอตัวเนี้ยเอาดินน้ำมันมาดูถ้าคุณเอาไอ้ตัวเนี้ยไปทำเป็นแม่พิมพ์นี่ผมจำลองนะอันนี้เป็นเหล็กนะเป็นแท่นเหล็กแม่พิมพ์ถ้าเป็นแฟนเพจสันขวานยุคแรกอ่ะจะรู้เรื่องราวพวกนี้หมดแต่แฟนเพจยุคนี้อาจจะยังไม่รู้เนี่ยถ้าคุณเอาไปกดใส่ตัวนี้เป็นแม่พิมพ์คุณดูนะนี่คุณจะได้แม่พิมพ์เห็นไหมที่มันมีหลุมดินน้ำมันสวยๆไม่เหมียวลูกเนี่ยคุณเห็นแล้วมันจะมีรูเจาะอยู่แล้วเห็นไหมซึ่งมันเกิดจากไอ้ตุ่มตรงนี้ฉะนั้นก่อนที่เขาจะนะไปหาอะไรมากดเนี่ยเพื่อทำแม่บีมเก้เนี่ยเขาจะต้องตัดไอ้ตัวนี้ออกก่อนนี่เขาต้องตัดไอ้ตัวนี้ออกนะครับโดยการเอาคัตเตอร์เนี่ยตัดออกนี่เห็นไหมครับคราวนี้ถ้าคุณปาดออกไม่สุดมันยังเป็นตุ่มอยู่เวลาคุณเอาไปถอดทำบล็อกอ่ะเนี่ยคุณดูนะมันก็ยังติดรูนี้อยู่ดีเห็นป่ะเวลาคุณเอาไปปั๊มเหรียญออกมานี่มันจะได้เหรียญที่มีรูอยู่แล้วแล้วเวลาคุณไปเจาะรูเพื่อใส่ห่วงอ่ะ
แล้วมันไม่สนิทมันไม่ตรงรูเดิมเป๊ะมันจะเกิดเป็นรอยถอดมันจะเกิดรอยรูเดิมเห็นป่ะฉะนั้นเหรียญแล้วแต่นี่ผมบอกเสมอว่าถ้ามันเจาะเบิ้ลเนี่ยมีรูเก่ารูนึงแล้วเจาะไม่ทับรูเดิมเขาเรียกว่ารอยเจาะเบิ้ลเนี่ยแบบเนี้ยคือเหรียญถอดซิลิโคนอันนี้คือเหรียญถอดซิลิโคนอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยสำหรับหาร่องรอยที่เป็นร่องรอยนะที่เหรียญเก๊ที่เกิดจากร่องรอยการผลิตของพระเก๊นะครับฉะนั้นเมื่อมันมีรอยจ่อเบิ้ลคุณดูครับเหรียญก็จะไม่คมผิวก็จะไม่กลับเนี่ยเห็นป่ะผิวก็จะไม่กลับเหรียญก็จะไม่คมแล้วกูดูนะมันเหมือนกันเลยเนี่ยมันเหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็นพระแท้ครับถ้าคนดูความเก่าเป็นคุณจะเห็นไหมนี่ว่าพระแท้ธรรมชาติของเขาจะแห้งเห็นไหมจะแห้งจะไม่เปียกคราวนี้คุณคิดเอานะขนาดเหรียญเนี่ยที่เป็นเหรียญเก๋ที่เป็นเหรียญปั๊มเขาเครื่องปั๊มอ่ะมันยังถอดรายละเอียดไม่ได้เลยแล้วเหรียญหลวงพ่อพ่อแหลมที่คุณบอกว่ามันเป็นเหรียญถอดอ่ะตอนเนี้ยคุณกำลังสงสัยมันเป็นเหรียญเดียวกันหรือเปล่าใช่ป่ะเนี่ยครับถ้าตอนนี้เรื่องแท้เก๋เนี่ยนะคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองอ่ะคุณกำลังถกเถียงกันว่าพระเนี่ยมันเป็นเหรียญเดียวกันหรือเปล่าผมบอกว่ามันถอดไม่ได้ทุกรายละเอียดหรอกครับไอ้หลุมไอ้ตามดอะไรต่างๆอ่ะจะบอกเป็นเหรียญตัวแม่ตัวลูกมันถอดอย่างนั้นไม่ได้ไม่สามารถถอดได้เลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหรียญเดียวกันนั่นแหละเขาก็ยอมรับว่าเหรียญเดียวกันไงแต่เหรียญเนี่ยมันเปลี่ยนสีเพราะอะไรเพราะการล้างถ้าเรื่องการถอดอ่ะมันถอดไม่ได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องราวของนะเหรียญที่เวลาคุณดูฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณเห็นเหรียญแท้บ่อยๆคุณจะเข้าใจคราวนี้ไปดูเรื่องเหรียญหล่อไอ้เจ้าแบงค์ไปหยิบถาดพระหล่อพี่มาให้หมดนี่มันมีเหนือไปอีกนะถ้าเวลาคุณตัดเดือยไม่หมดถูกป่ะมันจะเห็นหลุมเขาก็ขุดคราวนี้เวลาขุดลึกถ้าขุดลึกเกินไปเวลาถอดทำบล็อกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยคราวนี้มันไม่เป็นหลุมแล้วนะแต่มันจะเป็นตัวนูนแทนพอมันเป็นตัวนูนเหรียญบางอย่างที่หลังนูนเดี๋ยวมันจะข้ามขั้นด้วยเจ้าแบงค์เว้ยทีละกระเต็บก่อนเนี่ยแบบนี้เห็นไหมคุณเห็นมันนูนไหมถ้าหลังหูไม่เรียบร้อยเนี่ยนี่คุณไปดูเถอะเหรียญมันก็จะไม่คมเห็นไหมครับเพราะเป็นงานถอดมันก็ไม่คมแล้วมีร่องรอยจากการผลิตเหรียญกับการถอดซิลิโคนด้วยนะแต่ถ้าเรียบๆเจาะทีเดียวสบายใจได้คราวนี้ไอ้การที่มันจะกบร่องรอยเดิมไม่เห็นรอยถอดเนี่ยมันมีวิธีแก้วิธีนึงคืออะไรรู้ไหมแบงค์เจาะด้วยดอกสว่านที่ใหญ่ขึ้นดอกสว่านเล็กมันไม่มิดรูเดิมใช้ดอกสว่านที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้เจาะทะลวงไม่เห็นหลุมเดิมเหรียญเก๋จึงมีนะมักมีรอยเจาะที่ใหญ่กว่าปกติ
เออถ้าคุณไปเจอเหรียญอะไรที่รอยเจาะมันใหญ่ตากจากเพื่อนเขาก็ให้เข้าใจว่านั่นอาจจะเป็นเหรียญเกได้ถ้าเขาปิดรอยเจาะหูก่อนล่ะครับมันจะปิดยังไงอ่ะคุณเอาอะไรไปปิดอ่ะคุณจะเอาตะกั่วไปอุดก่อนเหรอมันไม่ได้มันถอดไม่ได้สู้เขาคือแหละนะให้มันมีรูอย่างนี้แหละแต่รู้ไหมแต่ตัดให้เนียนดีกว่าถูกป่ะแต่ค่อยๆตัดให้มันเนียนเสมอดีกว่าทุกข้อสงสัยดีครับแต่อะไรทำได้ทำไม่ได้ผมก็จะบอกอ่ะฉะนั้นสิ่งที่ใช้ดูเหรียญเนี่ยสำหรับที่ผมบอกเสมอดูการแกะบล็อกสดเหมือนบัตรประชาชนตัวจริงกับบัตรประชาชนไทยเอกสารน่ะคุณเห็นไหมเหรียญแท้เนี่ยดูตัวหนังสือดิเขาแกะทีละตัวจะมีร่องรอยการแกะสลักเห็นไหมเนี่ยของเก๊คุณเห็นไหมมันจะติดเป็นพืชเดียวไม่มีร่องรอยของรอยต่ออักขระหรือแกะสลักนะครับผมก็จะเก็บไว้อย่างละคู่นี่มันมีขั้นสูงกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งอีกอันนี้ก็สำคัญคราวนี้เหรียญเก๊ที่คุณจะโดนกันบ่อยๆอันนี้เอาขั้นที่คุณเรียกว่าน่ากลัวไปอีกมาโอ้โหนี่แบงค์วันนี้มันเอาเก็บบล็อกลูกเดี๋ยวจะไปบอกว่าแล้วไอ้เหรียญเก๊เนี่ยที่เก๊ดีๆที่โดนกันเนี่ยมันเป็นยังไงเก็บคุณจะได้เลิกกลัวถ้าคุณไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยเขาขู่อะไรคุณก็จะกลัวหมดนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะสอนวิธีจับผิดพระเก๊จะให้เหรียญกี่แสนคุณก็ไม่ต้องไปกลัวนี่นะครับคราวนี้ซิลิโคนเก็บเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเอามาให้เนี่ยให้คุณรู้วิธีนะของการดูร่องรอยของจากการถอดซิลิโคนที่วิธีการทำผ้าเก๊คราวนี้ไอเหรียญที่คุณโดนกันเป็นเหรียญหลักๆอ่ะคุณโดนยังไงก่อนคุณดู3เหรียญนี้เป็นสำคัญแต่ผมอ่ะเหรียญพ่อจีดเนื้อทองแดงเนี่ยของผมเหรียญแท้ไม่รู้ไปไหนแต่ผมเคยทำคลิปสอนไว้ให้ละคุณเชื่อไหมครับว่า3เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเดียวกันหมดสามเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเดียวกันหมดนะครับถ้าเหรียญเดิมๆแบบเนี้ยคุณรู้ไหมคนดำพักเก๋เนี่ยเขาจะเดินไปดูมิติเหรียญเขาดูเส้นผมคมเขาดูมิติเหรียญใช้ได้ถ้าแบบเดิมๆเนี่ยเก๋มั้ยถ้าหลังเหรียญแบบนี้เก๋ครับเก๋คุณเห็นมั้ยถ้าคุณฟังผมจนจบไม่ต้องถามหรอกครับว่าแท้หรือเก๋ให้เขาตอบคุณก็ไม่เก็ตแต่ถ้าคุณฉลาดจากไลฟ์ผมวันนี้คุณตอบตัวเองได้แน่นอนว่ามันแท้หรือมันเก๋หูน้าเก๋ครับเก๋เห็นป่ะแล้วการตัดครอบไม่สนิทเหรียญเดิมเพราะเหรียญเดิมเนี่ยมันถอดซิลิโคนมาไงเห็นป่ะมันก็สุดแค่นี้คราวนี้พอเวลาทำตัวตัดครอบไม่สนิทมันก็จะเป็นแอ่งแบบนี้ซึ่งรู้ว่าเป็นร่องรอยของการถอดตอบกันไปได้เลยนะครับพี่เก๋ครับอ่ะเก๋แล้วคุณเห็นไหมตัวหนังสือก็ไม่คมไม่มีรอยต่อยันเอาว่าเก๊ปลาเลยใช่แต่คุณรู้ไหมคุณว่าเหรียญเนี้ยแท้ไหม
เหรียญนี้แท้ไหมครับเก๋มาแต่ไกลเก๋ครับเก๋เก๋ครับพิจิรายุทธพี่อ้วนอ้วนอ้วนเก๋เก๋เหมือนกันเก๋ครับเก๋แต่งครับแฟนเพจผมก็รู้ว่ะดิแต่ถ้าคุณเอามาเทียบกับเหรียญนี้นะคุณจะคิดว่าเหรียญในมือผมเนี่ยแท้เหรียญเก๋เหรียญซึ่งจริงๆมันเก๋ทั้งคู่เจอแบบเนี้ยบางคนไม่เชื่อว่าเก๋ด้วยนะเพราะเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ผ่านการแต่งจากคนแต่งพระเก๋ที่คุณโดนกันเยอะๆเก๋แต่งผิวเขาก็จะเริ่มจากการตัดห่วงฉะนั้นถ้าคุณไปเจอเหรียญที่มีการตัดห่วงก็ระวังไว้สัก 20% ก่อนเริ่มจากการตัดตัดทิ้งเพื่อให้คุณไม่เห็นรอยถอด2ตะใบเอาที่เกินออกเนี่ยไอ้ที่มันเกินพวกเนี้ยเก็บงานตะใบออกเห็นไหมพอเก็บงานตะใบออกปุ๊บแทงตะใบเพื่อเก็บให้ดูเป็นรอยเลื่อยนี่คุณไม่เห็นการปั๊มแล้วนะอันนี้เป็นปั๊มอันนี้เป็นตะไบคล้ายเหมือนเลื่อยแล้วนะนี่หลังจากนั้นจึงค่อยแต่งสีพระก็จะออกมามีมิติแบบองค์นี้น่ากลัวไหมดูข้างเหมือนเลื่อยแต่มันไม่ใช่เลื่อยนะมันเป็นรอยตะไบไม่ใช่รอยเลื่อยเป็นรอยตะไบน่ากลัวไหมผมอ่ะทำเรื่องเหรียญเนี้ยชี้ตำหนิไว้ให้แล้วแต่ผมอ่ะเก็บเหรียญแท้ไว้ตรงไหนไม่รู้เพราะพระบ้านผมมันเยอะมากไงนี่คือให้คุณรู้ว่าเนี่ยออริจินอลเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มาเป็นแบบนี้ก็นี่ไงคุณจำไม่ได้เหรออันนี้เก็บลูกเหรียญตัวนี้ไงที่มีประเด็นดราม่ากันอ่ะเหรียญนี้ไงใช่ไหมแบงค์เก็บนี่หน่อยลูกยกออกเลยลูกเดี๋ยวค่อยเสียบเข้าที่เดิมนะจำที่ได้นะสองเหรียญนี่เหรียญเดียวกันคุณเห็นไหมครับถอดมาไม่สุดพร้อมเป็นเข็มกัดเนี่ยถอดมาได้ไม่สุดพร้อมเป็นเข็มกัดคุณเห็นไหมครับอย่างเงี้ยใครก็ดูรู้ว่าเก๋เห็นป่ะใช่แต่พอคุณต้องมาเข้าการแต่งโดนมา2เหรียญสีปุ๊บเห็นป่ะเอาห่วงมาเชื่อมนี่ถ้าคุณรู้วิธีการของคนทำพระเก๋รู้จินตนาการของเขาค
คุณก็จะรู้วิธีการจับผิดเหรียญเนี่ยมีคนเอาไปทำเนื้อทองคำไงเห็นป่ะที่เกือบจะเอาไปลงหนังสือกันอ่ะแล้วผมเบรกไว้ก่อนอ่ะแทนที่จะขอบคุณผมนะที่ผมเบรกไว้เพราะถ้าคุณเอาพาเก๊ไปลงในหนังสืออ่ะผมมันจะเป็นตาบาปของคุณไปอีกนานแสนนานนะใช่แต่ก็โกรธผมอีกนี่เพราะเดี๋ยวเหรียญที่ไปลงหนังสือใช่ไหมใช่ผมเบรกก็มาโกรธผมแต่คุณไม่รู้หรอกถ้าคุณเผลอไปลงหนังสืออ่ะคราวเนี้ยคนเขาจะเห็นเมื่อไหร่เขาก็จะบอกคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเก๊มันเก๊นะครับ